ัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเฟรนจากโปรบักอินแฟคชิปครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Blue Ember Microphone เป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์น้องใหม่จากค่าย Blue ครับแบรนด์ Blue เนี่ยมาจากประเทศอเมริกาเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไมโครโฟนและเฮดโฟนมาหลากหลายรูปแบบนะครับด้วยมีเอกลักษณ์ดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับไมโครโฟนแบรนด์อื่นนะครับทำให้เจ้า Blue เนี่ยเป็นจุดเด่นสำหรับไมโครโฟนและก็หูฟังแบบสตูดิโอเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งทางโปรปักอินนะครับได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบลูเลยนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเจ้าบลูเอมเบอร์รูปแบบไดอะแฟมของเจ้าบลูเอมเบอร์นะครับจะเป็นในรูปแบบแคปซูลไดอะแฟมแคปซูลไดอะแฟมจะแตกต่างจากไดอะแฟมปกติของบลูซึ่งเช่าบลูสปาร์คบลูเบิร์ดแล้วก็บลูเบบี้บอทเทิลนะครับจะเป็นรูปแบบรากไดอะแฟมแบบวงกลมแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นในแบบแคปซูลซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับยาแคปซูลซึ่งจะทำให้การรับเสียงของเจ้า Blue Ember นะครับนั้นแคบลงกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็ตัว Dynamic Range ของเขาอาจจะไม่ได้ถึง20เฮิร์ตซ์ถึง 20,000 เฮิร์ตซ์นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่38เฮิร์ตซ์จนถึง 20,000 เฮิร์ตซ์ครับข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือพอ Dynamic Range แคบลงนะครับตัวไดอะแฟมเป็นรูปแบบแคปซูลเจ้า Blue Ember ตัวนี้นะครับมันจะรับเสียงแคบกว่าไมโครโฟนตัวอื่นเพราะฉะนั้นเสียงแอมเบียนต์เสียงบรรยากาศภายในห้องอย่างเช่นเสียงแอร์เสียงพัดลมเสียงลมอะไรต่างๆนะครับก็จะเข้ามาน้อยด้วยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอัดร้องที่โฮมสตูดิโอหรือที่บ้านนะครับที่ว่าไม่ได้มีการบุผนังหรือไม่ได้มีการทำห้องเก็บเสียงใดๆไมโครโฟน Blue Ember ตัวนี้เหมาะสำหรับเกมเมอร์บอสแคสเตอร์หรือว่าจะทำรีวิวสินค้าอัดร้องอัดเล่นกีตาร์พร้อมกับเครื่องดนตรีหลายๆอย่างหรือว่าจะอัดหน้าตู้ก็ได้ครับผมคราวนี้เรามาดูสเปคเบื้องต้นเกี่ยวกับ Blue Ember Microphone ตัวนี้กันนะครับตัว Blue Ember เขาจะรับเสียงในรูปแบบคาร์ดิออยด์นะครับซึ่งจะรับเฉพาะด้านหน้าไมโครโฟนอย่างเดียวนะครับผมจะไม่ได้รับด้านหัวเหมือนกับพวกไมค์ไดนามิกทั่วไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับตัว Dynamic Range ของเขาจะอยู่ที่38เฮิร์ตซ์จนถึง 20,000 เฮิร์ตซ์แล้วก็ความดังสูงสุดที่เขารับได้จะอยู่ที่132เดซิเบลเลยการใช้งาน Blue Ember Microphone ตัวนี้นะครับผมจะเชื่อมต่อผ่านสาย XLR เข้าไปที่มิกเซอร์หรือว่า Audio Interface แล้วก็พวกเครื่องเรคคอร์เดอร์พอคราวนี้มันเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนแล้วนะครับเราจำเป็นต้องใช้ Phantom Power ช่วยในการจ่ายไฟให้กับไมโครโฟนตัวนี้ด้วยนะครับผมส่วนฟังก์ชันที่ตัดออกไปสำหรับ Blue Ember Microphone ตัวนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกับพวกรุ่นพี่ของเขานะครับโดยเจ้า Blue Ember Microphone ตัวนี้จะไม่มีฟังก์ชันแพดเดซิเบลแล้วก็คัทโลมาให้ซึ่งจะเป็นไมโครโฟนเพียวๆมาเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองทดสอบเจ้าเสียงของ Blue Ember Microphone ตัวนี้กันนะครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับมาจาก Blue Ember Microphone ตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งทำได้ดีมากเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็เปิดแอร์ไว้ด้วยเสียงแอร์ค่อนข้างดังมากเลยทั้งเสียงลมจากแอร์เองก็ยังไม่เข้าไมโครโฟนเลยแล้วก็ในระยะห่างประมาณนี้ที่ผมนั่งพูดอยู่นะครับถือว่าค่อนข้างไกลพอสมควรเลยแต่ว่าท่านใดที่จะนำเอาไปอัดร้องนะครับผมแนะนำให้ใช้ Prop Filter คอยกั้นเสียงด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าไมโครโฟนตัวนี้ฟิลเตอร์ของมันที่มีให้นะครับมันยังรับเสียงพวกททหารพอพานฟอร์ฟันซึ่งเป็นเสียงลมกระแทกอยู่นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเป็นเกมเมอร์บอสแคสเตอร์ทำรีวิวสินค้าหรือว่าอัดโคเวอร์ลง YouTube หรือ Facebook นะครับผมขอเสนอไมค์ตัวนี้เลยด้วยราคาที่ 4,590 บาทราคาถูกมากๆเลยครับสำหรับคุณภาพเสียงของไมโครโฟนตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะมาลองแวะชมสินค้านะครับผมตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด2สาขาที่โปรปักอินลาดพร้าวหน้าซอย 5/1 ครับผมแล้วก็โปรปักอินแฟคชิปที่ฟอร์จูนทาวน์ชั้น3นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้ายังสามารถสั่งผ่านทางออนไลน์ของโปรปักอินได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook ใน Lazada หรือว่าในหน้าเว็บไซต์ของโปรปักอินได้เลยครับผมวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ